กรณีที่เมื่อวานนี้นำเสนอกันไปมีคนโพสต์คลิปนะฮะที่นี่พัทยาแล้วก็เป็นคลิปนี้เห็นไหมสิงโตนั่งอยู่หลังบนรถเบลลี่นี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเอาละรู้สึกเสียวแขนไหมดังเลแล้ว อย่างที่ผมบอก น้องสิงโตอาจจะของง่ำแขนสักทีนึงหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันก็น่ารักดีอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่านะฮะแล้วเอามาขี่กลางเมืองแบบนี้คำถามเยอะแยะมากมายทำได้เหรอแล้วมีใบอนุญาตไหมเนี่ยคุณทำถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้พอเป็นเรื่องกันไปทางกรมอุทยานก็ไปตรวจสอบนะครับพบว่าลูกสิงโตตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถูกแจ้งครอบครองไว้ในพื้นที่ราชบุรีแล้วคนที่เป็นชื่อครอบครองอ่ะชื่อว่านางสาวสว่างจิตแล้วสว่างจิตเนี่ยคงเคลื่อนย้ายลูกสิงโตมายังที่พัทยาโดยที่ยังไม่รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายคือถ้าจะย้ายย้ายได้แต่สว่างจิตต้องขออนุญาตก่อนเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้แจ้งสถานที่การเปลี่ยนสถานที่การครอบครองนะครับว่าจะมาที่ชลบุรีนี่แต่ทีเนี้ยพอไปตรวจสอบเจ้าตัวก็บอกว่าดำเนินการขอโอนแล้วให้มาที่ชลบุรีแต่เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนและอยู่ระหว่างการส่งเอกสารเพิ่มเติมก็มันยังไม่เสร็จกระบวนการมันยังไม่เสร็จกระบวนการแต่ว่าเอามาแล้วเนาะใดๆในเปล่านี้มันก็คือผิดทีนี้มันจะมีภาพของชาวต่างชาติก่อนที่เมื่อวานนี้เป็นภาพนิ่งออกมาใช่ไหมลักษณะเหมือนตอนแรกก็เอ๊ะน่าจะเป็นคนอินเดียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะพอไปดูมาจริงๆแล้วเนี่ยสัญชาติศรีลังกาคุณผู้ชมฮะที่เป็นคนขับเบลลี่คันนี้ตำรวจก็ไปตามอยู่นะครับไปตามอยู่เหมือนกันนี่เมื่อวานไม่เบอร์วันนี้เบอร์แล้ว นี่แต่ว่าดูหน้าน้องสิงโตนั่นมากับใครอ่ะหมาเหรอสุนัขค่ะใช่มีหมามาด้วยมันไม่กินกันนะอยู่คนละฝั่งดูมือใหญ่มากเลยเนี่ยดูเท้ามันสิฮะตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านที่คาดว่าน่าจะเป็นบ้านที่พักของเจ้าของสิงโตชาวต่างชาติคนนี้นะครับคนที่เลี้ยงเอาแล้วขึ้นเอารถเบลลี่มาเนี่ยสัญชาติศรีลังกาเนี่ยไปเจอที่บ้านเนี่ยไม่เจอตัวเขานะเขาตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ไทยละค่ะเห็นว่าเดี๋ยวจะกลับเข้ามาไทยอีกทีนึงภายใน15วันตอนเนี้ยไปเมืองนอกก็เจอว่าจะมีกรง1กรงเป็นกรงที่มีสิงโตอยู่ตัวเดียวกับกรงที่2มีสุนัขอยู่3ตัวอ๋ออยู่ในบ้านนี้บ้านเนี่ยเงียบหมดเลยนี่แยกระหว่างกรงหมากับกรงสิงโตนะครับทีนี้เนี่ยชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่คอนโดนะฮะที่อยู่ติดกับบ้านหลังเนี้ยเขาบอกว่าเห็นชายชาวต่างชาติผิวสีเนี่ยเลี้ยงสิงโตตัวเนี้ยมานานกว่า1เดือนละช่วงเย็นๆของทุกวันเนี่ยชายชาวต่างชาติคนนี้จะเอาสิงโตพร้อมกับสุนัขขึ้นรถเบลลี่เปิดปทุมแล้วตระเวนไปยังย่านชายหาดดงตาลจอมเทียนช่วงแรกเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเป็นตัวอะไรแต่พอได้ยินเสียงร้องคำรามเท่านั้นแหละก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อสิงโตนี่เองคำรามยังไงฮะลองดูไหมลองดูไหมจนเมื่อวานนี้ทุ่มนึงคือไม่เจอเจ้าของมีทนายนะฮะเป็นทีมทนายเป็นทนายของเจ้าของสิงโตเดินทางมาบอกกับตำรวจก็มาเจรจากันนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยจะเอาเอกสารมายื่นเพิ่มเติมที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาในเรื่องของเอกสารการครอบครองนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วแต่ว่าวันนี้มันมีความคิดเห็นนะฮะออกมาจากดร.ก้องเกียรติเต็มตำนานผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชานะครับจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบมาให้ชัดนะครับแล้วต้องคือสิงโตพวกนี้มันจะมีชิปอยู่แต่ทีเนี้ยต้องดูว่าตกลงแล้วเรื่องของใบอนุญาตทั้งครอบครองแล้วก็เคลื่อนย้ายเนี่ยครบถ้วนถูกต้องไหมถ้าไม่อย่างนั้นจะมีความผิดในหลายข้อกล่าวหาด้วยกันในกรณีนี้เนี่ยสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ควบคุมที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงพัทยาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อำนาจที่สองจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเรายังไม่พบว่ามีการนำตัวนี้มาแจ้งการครอบครองครับซึ่งถ้าหากว่าไม่มาแจ้งเนี่ยถึงแม้จะมีการได้รับสิงโตมาอย่างถูกต้องและก็นำสิงโตมาจากที่อื่นเนี่ยนะครับก็มีความผิดถ้าว่าไม่นำมาแจ้งการครอบครองกับที่นี่นะครับก็จะเป็นการผิดตามมาตรา19วรรค2ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพ.ศ.2562ครับสมมติว่าเขามีสิงโตอยู่ในความครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะมันก็จะมีมาตรา19วรรค2ควบคุมอยู่ว่าการจะนำสิงโตไปไว้ที่ใดก็ตามเนี่ยจะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมดูแลสุขภาพของสิงโตไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้สิงโตอยู่นะครับ
ก็จะต้องมีความเหมาะสมด้วยถ้าเจ้าที่เราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยสถานที่ตรงนั้นไม่มีความเหมาะสมเราก็ต้องให้เขาแก้ไขปรับปรุงครับเมื่อได้ระยะเวลาที่เรากำหนดแล้วเนี่ยเราก็จะไปตรวจสอบอีกครั้งว่าสถานที่ที่จะนำสิงโตมาอยู่นั้นเนี่ยจะเหมาะสมกับการนำสิงโตนี้มาอยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าสิงโตทีนี้เนี่ยจากข้อมูลที่มีนะครับคุณผู้ชมฮะการครอบครองสิงโตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนำเข้ามาเพื่อเพาะเลี้ยงในสวนสัตว์แต่ว่าตอนหลังมีการขออนุญาตเพื่อสันทนาการและเลี้ยงในบ้านเหมือนกับสัตว์ป่าในบัญชีไซเตสอื่นๆซึ่งราคาจำหน่ายเนี่ยลูกสิงโตแบบนี้จะตกอยู่ที่ตัวละประมาณ 500,000 บาทไม่ถูกนะฮะแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มชาวต่างชาติและคนไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งมีการแจ้งครอบครองเป็นบุคคลทั่วไปนะที่เป็นคนไทยเนี่ย4รายสวนสัตว์1แห่งรวม15ตัวที่แจ้งอย่างถูกต้องอยู่กรงข้างๆหมาก็เสียวหน่อยนะค่ะอ้าวหมด